เตือนภัยออนไลน์ตั้งสติก่อนโอนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและเครือเจริญโภคภัณฑ์สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับ TNN World Today วันนี้วันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์2567ครับทุกๆวันเสาร์นั้นก็จะเป็นการหยิบเอาเรื่องฮอตๆในรอบสัปดาห์มาเพิ่มมุมมองของบรรณาธิการและนักวิชาการที่แวะเวียนมาเยือนในรายการนะครับวันนี้คุยกันทั้งเรื่องของอิหร่านกับสหรัฐกำลังจะเป็นคู่ชกตัวจริงนะครับสิ้นสุดสงครามตัวแทนแล้วหรือยังนี่คือคำถามที่เราตั้งไว้และจะฟังมุมมองของทั้งสองท่านในรายการของเรานะครับรวมไปถึงเรื่องของโซเชียลมีเดียที่สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นทางคองเกรสหรือว่าสภาของสหรัฐนั้นก็ได้เชิญบรรดา CEO ของโซเชียลมีเดียมาชี้แจงกับกรณีที่มีเด็กตกเป็นเหยื่อของโซเชียลมีเดียเยอะนะครับในสหรัฐแล้วมีความพยายามที่จะแก้ไขกฎหมายอย่างไรบ้างเพื่อที่จะปกป้องคุ้มครองเด็กซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราจะพูดคุยกันและปิดท้ายกันนะครับที่การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นอีกประเทศนึงครับจะมีการเลือกตั้งในวันที่8กุมภาพันธ์คือที่ปากีสถานแต่ล่าสุดนั้นก็มีผู้สมัครอย่างน้อยก็2รายนะครับที่ถูกยิงเสียชีวิตกลายเป็นการเลือกตั้งเลือดนะครับรวมไปถึงมีการดำเนินคดีและเพิ่มโทษจำคุกให้กับอิมรานข่านซึ่งก็อยู่ในคุกอยู่แล้วนะครับทำไมรัฐบาลปัจจุบันหรือว่ากองทัพถึงต้องเกรงการกลับสู่อำนาจของอิมรานข่านขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในช่วงท้ายของรายการด้วยก่อนอื่นนะครับวันนี้ไปทักทายคุณทันชนกจงยศยิ่งและดร.เจษฎาสาราทองสองวิทยากรในรายการของเรานะครับสวัสดี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 ค่ะผมตั้งข้อสังเกตนะครับว่ามันหมดเวลาของ proxy war แล้วใช่ไหมการที่ขู่กันไปขู่กันมาคือหลังจากที่มีทหารสหรัฐเสียชีวิต3นายที่จอร์แดนนะครับสหรัฐก็ต้องตอบโต้แหละนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยไบเดนก็จะไม่มีคำตอบให้กับพลเมืองของสหรัฐในขณะเดียวกันเนี่ยอิหร่านก็กล้าวไม่น้อยไปกว่ากันนะครับว่าถ้าเกิดสหรัฐโจมตีกลับมาเนี่ยอิหร่านก็พร้อมที่จะชนนี่คือเป็นคู่จริงตัวจริงเลยฮะไม่ใช่ proxy war แล้วค่ะก็แต่ทางอิหร่านเขาไม่ยอมรับนะคะว่าเขาเป็นคนสั่งการคือสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันมีกองกำลังติดอาวุธนะคะที่ยิงโดรนเข้าไปแล้วก็ไปโจมตีทหารสหรัฐที่อยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าTower 22 Tower 22นะคะคือเป็นฐานประจำการของสหรัฐในจอร์แดนแล้วก็มีทหารสหรัฐได้รับบาดเจ็บประมาณ40คนเสียชีวิต3คนถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสในวันที่7ตุลาคมแล้วก็มีการโจมตีฐานประจำการของทหารอเมริกันในตะวันออกกลางมากกว่า150-60ครั้งโดยกลุ่มกองกำลังติดอาวุธต่างๆที่อิหร่านหนุนหลังนะคะทีเนี้ยโจมตีมาเป็นร้อยกว่าครั้งไม่เคยมีทหารอเมริกันเสียชีวิตครับอันนี้เป็นครั้งแรกก็เลยเป็นเรื่องใหญ่มากอย่างที่คุณมารินบอกว่าไบเดนเองถูกกดดันว่าต้องทำอะไรบางอย่างแล้วใช่ไหมคะแต่ในฝั่งของอิหร่านเนี่ยเขาบอกเขาไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะแล้วมันก็มีกลุ่มที่ออกมาประกาศว่าเป็นผู้ทำเรื่องนี้ก็คือกลุ่ม Islamic Resistance ที่อยู่ในอิรักซึ่งก็เป็นกลุ่มติดอาวุธที่อิหร่านหนุนหลังนั่นแหละที่เขาไปรวมตัวกันและเป็นกลุ่มที่เพิ่งเกิดใหม่ด้วยนะคะเขาออกมาประกาศอ้างความรับผิดชอบว่าฉันนั่นแหละเป็นคนทำเองทีนี้คำถามคือว่าสิ้นสุดสงครามตัวแทนหรือยังก็น่าจะยังไม่สิ้นสุดนะเพราะว่าอิหร่านไม่ได้ยอมรับแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าทั้งสองฝ่ายทั้งอิหร่านแล้วก็ทั้งสหรัฐเองประกาศชัดว่าไม่ต้องการให้สงครามขยายนะคะคืออย่างสหรัฐเนี่ยยืนยันโดยไบเดนไบเดนบอกเองนะคะว่าไม่อยากให้สงครามขยายวงกลายเป็นสหรัฐรบกับอิหร่านอีกคนหนึ่งที่มายืนยันคือลอยออสตินลอยออสตินบอกว่าช่วงเวลาตอนนี้คือมันอันตรายมากเลย คือการตัดสินใจในช่วงนี้มันอันตรายครับแล้วเขาก็ไม่ต้องการให้ขยายวงแล้วมันก็ไปสอดคล้องกับอายาตอลลอห์อาลีคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านมีการสั่งการคือสายข่าวเนี่ยเขาก็รายงานมาซึ่งก็ไม่รู้เป็นใครนะแต่ว่าข่าวก็รายงานกันทั่วโลกเลยว่าอิหร่านก็มีการประชุมกันแบบโอ้โหหนักหน่วงมากเรื่องนี้ประชุมสภาความมั่นคงเนี่ยนะคะแล้วก็หลุดออกมาว่าคาเมเนอีเนี่ยสั่งออกมาอยู่3อย่างอย่างแรกเลยนะคะคือต้องเลี่ยงการทำสงครามโดยตรงกับสหรัฐนะคะแล้วก็อย่างที่สองคืออิหร่านต้องเอาตัวออกห่างจากพวกพร็อกซี่ทั้งหลายแหล่เพราะว่าเริ่มจะมีบางพร็อกซี่ตัวแทนที่อาจจะคุมไม่ได้หรืออาจจะ cross the line ครับข้ามเส้นและเดี๋ยวสถานการณ์จะอันตรายนะคะกับอันที่3ค่ะแม้ว่าจะไม่อยากทำสงครามโดยตรงครับแต่ให้เตรียมความพร้อมเพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันเกิด miscommunication miscalculation เกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยคือต้องพร้อมในการรบในการตอบโต้อันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ออกมาจากทางอิหร่านเองคือ
ไม่มีใครอยากทำสงครามกันโดยตรงคือตอนนี้สหรัฐนี่คือแฮนด์ฟูลไหมครับเพราะว่าที่เยเมนกับฮูตี้ก็นั่นก็ยังไม่จบนะครับแล้วก็คือฮามาสกับอิสราเอลก็คือสหรัฐก็น่าจะเป็นผู้ที่สนับสนุนอิสราเอลอยู่เบื้องหลังด้วยให้การหมายถึงว่าให้การสนับสนุนอิสราเอลอยู่แล้วนี่เราทราบอยู่แล้วว่าเป็นพันธมิตรกันใช่ไหมครับแต่ว่าแล้วเดือนนี้น่าจับตาเพราะว่าเป็นเดือนที่จะมีการฉลองการครบรอบปฏิวัติอิสลามอิสลามิกเรโวลูชันของอิหร่านบ้านเราสถานทูตจะจัดงานด้วยนะครับในวันที่12กุมภาพันธ์ใช่ไหมครับซึ่งแต่ละปีวันไม่ตรงกันนะฮะก็แล้วแต่สะดวกแต่มันคือเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละนะครับซึ่งเนี่ยนี่ก็จะเป็นอีกเดทอีกหมายที่สำคัญถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในช่วงวันแบบนี้ครับค่ะคือดิฉันน่ะอ่านในบทวิเคราะห์เนี่ยนะคะบทวิเคราะห์ของสื่อต่างชาติหลายๆเจ้าเนี่ยมีเจ้าหนึ่งน่าสนใจ New York Times ครับ New York Times พูดถึงกลุ่มตัวแทนต่างๆของอิหร่านว่าไอ้กรณีเนี้ยมันเหมือน cross the line ข้ามเส้นไปครับเพราะว่าอาจจะเป็นกลุ่มที่คือเอาล่ะเป็นกลุ่มที่อิหร่านหนุนหลังแต่มันก็มีบางกลุ่มคุยได้มากคุยได้น้อยตื่นได้อะไรได้อย่างฮิสบอลเลาะห์คุยได้ฮามาสคุยได้แต่นี้เป็นกลุ่มที่ มารวมตัวคือเป็นกลุ่มย่อยที่มารวมกันใหม่อีกบางอย่างมันอาจจะมีอะไรที่มันมิสเต็ปนี่ค่ะอันนี้ก็เลยน่ากังวลเหมือนที่ลอยออสตินบอกว่าสถานการณ์มันอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างจะเลียดอ่อนแล้วก็อันตรายที่สุดแต่ถามว่าทั้งสหรัฐกับอิหร่านเองอ่ะไม่ได้ต้องการทำสงครามโดยตรงถ้าวิเคราะห์กันแบบพื้นๆเลยเนาะสหรัฐจะทำสงครามเพิ่มอีกทำไมคือเหนื่อยมากไบเดนก็ถูกกดดันไม่ไหวแล้วตอนนี้คือไบเดนก็ไม่อยากทำไม่อยากรบเพราะว่ามันบานปลายแล้วมันเหนื่อยใช่ไหมคุณวารินคือมันเยอะอะสำหรับอิรักมันเยอะสำหรับสหรัฐมันเยอะเกินไปแล้วอะอย่าลืมว่าปีนี้เป็นปีแห่งการเลือกตั้งด้วยไงฮะแล้วไบเดนก็เป็นหนึ่งในแคนดิเดตด้วยในนามของเดโมแครตซึ่งเดี๋ยวตารางในการหาเสียงเนี่ยคือก็จะต้องมาละทีนี้เนี่ยถ้าสงครามคือยูเครนนี่ยังไม่ได้พูดถึงยูเครนนะครับมันก็ยังไม่จบนะครับซึ่งล่าสุดก็ไม่ได้มีสัญญาณว่าจะจบเพราะว่า EU ก็อนุมัติเงินให้แล้ว 50,000 กว่า 50,000 กว่ายูโร 50,000 ล้านยูโรล้านยูโรไม่ใช่ดอลลาร์ใช่มั้ยครับไม่ใช่ให้คิดว่าเป็นยูโรนะเท่าที่จำได้แต่ทีเนี้ยไบเดนเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ลำบากคือไม่ได้อยากจะรบตรงกับอิหร่านแต่ว่ามันมีทหารอเมริกันตายเพราะฉะนั้นไม่ทำอะไรก็ไม่ได้นะมันมีความจำเป็นที่จะต้องทำอะไรบางอย่างในการตอบโต้ก็เลยมีคำสั่งออกมาแล้วนะคะว่าอนุมัติแผนการในการตอบโต้เป้าหมายของอิหร่านแต่ว่าไปในซีเรียกับอิรักไม่ไปในผืนแผ่นดินอิหร่านคือในวงการเมืองอเมริกันเนี่ยถ้าเป็นสายรีพับลิกันหรือนักการเมืองสายเดี่ยวบอกว่าไม่ได้เขาทำขนาดนี้ต่อให้เป็นกลุ่มที่อิหร่านหนุนหลังและอิหร่านบอกไม่เกี่ยวก็จริงอ่ะคุณต้องไปโจมตีในผืนแผ่นดินอิหร่านเลยให้เขารู้ซะบ้างว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยทางทำเนียบขาวทางไบเดนยืนยันจะไม่มีการโจมตีในผืนแผ่นดินอิหร่านไม่งั้นเรื่องใหญ่แน่เรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นจะกลายเป็นการโจมตีเป็นซีรีส์ในพื้นที่เป้าหมายของอิหร่านในซีเรียแล้วก็อิรักแทนแล้วก็ไม่ได้บอกด้วยว่าจะโจมตีเมื่อไหร่นะบอกว่าจะโจมตีเพื่อตอบโต้แต่เดี๋ยวขอดูสภาพอากาศก่อนซึ่งความจริงไม่ใช่หมายความว่าสหรัฐเนี่ยไม่สามารถปฏิบัติการได้ในสภาพอากาศที่ไม่เอื้อเนี่ยมองแล้วเป็นเหมือนกับการซื้อเวลามากกว่าใช่ค่ะคือศักยภาพเทคโนโลยีของสหรัฐเนี่ยอากาศยังไงก็โจมตีได้อยู่แล้วแต่ว่าก็คืออ่ะคำอธิบายก็คือเกรงว่าจะไปกระทบกับพลเรือนผู้บริสุทธิ์ใช่คือถ้าทัศนวิสัยไม่ดีเนี่ยมันพลาดเป้าครับเป็นคำอธิบายของเขาเป็นเรื่องใหญ่ในฝั่งของอิหร่านเองก็ไม่ได้อยากรบโดยตรงคือเป็นอยู่แบบนี้โอเคแล้วทำไมจะต้องมารบโดยตรงเพราะว่าถ้ารบเนี่ยมันสะท้อนถึงความอยู่รอดของรัฐบาลของอิหร่านด้วยฝั่งหน้าของอิหร่านด้วยเพราะว่าเศรษฐกิจก็ไม่ดีใช่ไหมคะแล้วก็ที่ผ่านมามีการประท้วงมาเยอะปรับไปอยู่แล้วตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วถ้าเกิดมันมีการต้องทำสงครามอีกเราก็จะเห็นพื้นที่ความเสียหายแต่ละที่เนี่ยซึ่งประชาชนอิหร่านไม่ซื้อไอเดียนี้เพราะฉะนั้นฝั่งผู้นำของอิหร่านก็ไม่ได้อยากจะรบโดยตรงแบบนี้คือกลับไปที่ไบเดนเนี่ยคือถ้าไบเดนยังมัวแต่จะทำสงครามให้มันบานปลายเนี่ยรัฐเท็กซัสสัปดาห์ที่ผ่านมาเอ้าคือวันตั้งแต่วันที่ไบเดนขึ้นมารับตำแหน่งแล้วคือผู้ว่าการของรัฐเท็กซัสเนี่ยเป็นรีพับลิกันซึ่งเรื่องของประเด็นผู้อพยพเข้ามาเนี่ยรีพับลิกันกับเดโมแครตเนี่ยมองต่างกันอยู่แล้วไงฮะคือจำทรัมป์ที่จะสร้างกำแพงได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือเขาแย้งกันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีข้อเท็จจริง
ว่าคือเขามีอำนาจในการที่จะแยกออกเป็นรัฐอิสระได้ซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่นี่เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวไบเดนมากกว่าสำหรับปีแห่งการเลือกตั้งในสหรัฐด้วยไงครับแต่ก็ทิ้งไม่ได้ไงยังไงตะวันออกกลางเขาก็ทิ้งไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็อิสราเอลเขาก็ทิ้งไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ที่สำคัญคือสหรัฐยังมีทหารอยู่ในตะวันออกกลางเยอะนะคะมีทั้งหมดเนี่ยนะคะตอนนี้มีอยู่ประมาณ 3,000 คนในจอแดนนะคะมี 2,500 คนในอิรัก900คนในซีเรียคือในอิรักกับซีเรียเนี่ยเข้าไปเพราะว่าไปช่วยภารกิจยับยั้งไม่ให้การเกิดการกลับมาของกลุ่มรัฐอิสลามก็เลยต้องไปประจำการที่นั่นแล้วเขาก็มีฐานทัพใช่ไหมคะอยู่ที่บาเรนใช่ไหมคะที่เป็นท่าเรือแล้วก็เป็นที่ประจำการของกองเรือที่5คือยังไงก็ต้องเกี่ยวข้องอยู่แล้วแล้วปัญหาคือว่าโดนโจมตีไป160ครั้งแล้วกับกลุ่มกองกำลังติดอาวุธต่างๆไงทีเนี้ยมันก็เลยทำให้สถานการณ์ตึงเครียดขึ้นมาแล้วเนี่ยแหละมันก็จะเป็นจุดที่แบบอ่ะพอมีคนทหารอเมริกันตายคือในฐานะที่เป็นผู้นำที่เป็นรัฐบาลนะเขานิ่งเฉยไม่ได้พอได้ยินคำว่า ISIS อย่างเงี้ยฮะหรือว่ากลุ่ม Islamic State เนี่ยนี่น่าจะเป็นตัวอย่างหรืออุทาหรณ์ที่ดีให้กับโลกแล้วก็ให้กับทางเนทันยาฮูด้วยนะครับว่าที่เขาบอกว่าจะกำจัดฮามาสให้สิ้นซากมันเป็นไปไม่ได้ใช่ใช่ไอซิสเห็นไหมฮะก็กลับมาในรูปแบบใหม่รูปแบบต่างๆมันกลับมาได้ตลอดเวลาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันไม่น่าจะเป็นคำอธิบายที่ฟังขึ้นที่ถอนรากถอนโคนมันคงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับคือมันจะยิ่งมีกลุ่มใหม่ๆเกิดขึ้นมาอีกแล้วอย่าลืมฮูตีอีกนะอันนี้คือเนี่ยล่าสุดเนี่ยคือโจมตีรอบที่15ในเป้าหมายฮูตีในเยเมนด้วยนะคือตรงนั้นก็ไม่จบตรงนี้ก็ไม่จบหลายจุดมากเปิดไปทั่วเลยทีนี้นะครับค่ะแล้วอิสราเอลสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเรื่องของน้ำทะเลเข้าไปในอุโมงค์อีกใช่ไหมครับของฮามาสตรงนี้ก็ยังไม่มีทีท่าที่จะแผ่วลงด้วยเหมือนกันใช่แต่ว่าเหมือนโอเคข่าวเนี่ยรายงานอยู่แล้วใช่ไหมคะเรื่องของอิสราเอลฮามาสจำนวนคนเสียชีวิตที่มีความที่มีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีประเด็นของ UN ด้วยใช่ไหมคะที่มีปัญหาค่ะแต่ว่าถ้าเป็นพาดหัวหลักๆนะคุณมารินยังคงเป็นเรื่องอิรักอิหร่านสหรัฐฮูตีมีวาระซ่อนเร้นไหมครับในการที่จะให้ข่าวอิสราเอลเนี่ยคือในแง่ของการข่าวซึ่งคุณวิกกี้เป็นบรรณาธิการเนี่ยคงจะมองได้ชัดกว่าว่าจู่ๆทำไมข่าวหนึ่งซึ่งมันยังไม่จบแล้วมันหายไปแล้วก็มันมีข่าวใหม่มาแทนที่เนี่ย ความสนใจหรือว่าประชาคมโลกก็ถูกเบี่ยงเบนไปสนใจเรื่องนี้แทนมันมีทั้งสองมุมทั้งมีวาระซ่อนเร้นอย่างที่คุณวารินมองใช่ไหมอีกมุมหนึ่งก็คือในมุมของอุตสาหกรรมสื่อครับพออาจสงครามมันมีทุกวันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยความสนใจของผู้คนเกี่ยวกับฟัดชีกเหมือนกันในสนามรบเนี่ยมันก็น้อยลงในขณะที่พอมันมีสถานการณ์เกิดขึ้นจุดใหม่ฤดูเหมือนจะดุเดือดเหมือนจะเป็นเรื่องใหม่คนก็จะไปให้ความสนใจในเรื่องนั้นคือมันมีทั้งสองมุมนะแล้วมันอาจจะเป็นความตั้งใจด้วยที่ให้มันมีสถานการณ์ใหม่เพื่อให้คนลืมสถานการณ์เก่าก็เป็นไปได้ครับแล้วตกลง UN ไปฮั่วกับฮามาสจริงอันนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่นะที่ทั่วโลกก็คุยกันถึงเรื่องนี้นะพูดถึงหน่วยงานนี้ก่อนคนไทยอาจจะไม่ค่อยคุณเท่าไหร่นะคือ UNRWA นะครับ UNRWA ชื่อยาวนิดนึงนะครับ United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East นะฮะคือเป็นหน่วยงานที่ตั้งมานะให้ความช่วยเหลือเรื่องของการบรรเทาทุกข์และการจัดหางานคือตัวผมเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าไม่ค่อยคุ้นกับหน่วยงานนี้เท่าไหร่แต่พอเราไปดูประวัติมาเนี่ยพบว่ามันก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1949พอๆกับการก่อตั้งอิสราเอลเลยนะฮะเขาเนี่ยดูแลนะครับคนที่อยู่ในปาเลสไตน์คือปาเลสชาวปาเลสไตน์ที่ไม่ได้อยู่แค่เฉพาะในกาซานะดูในเวสต์แบงค์ดูในซีเรียดูในหลายพื้นที่เลยนะครับดูแลคนประมาณเกือบ6ล้านคนทำอะไรบ้างนะก็มีตั้งแต่สร้างโรงเรียนนะครับดูแลเรื่องสาธารณสุขแล้วก็บริการสังคมต่างๆทีนี้ประเด็นที่มีปัญหากันเนี่ยคือทางฝั่งของอิสราเอลเนี่ยบอกว่าข่าวกรองของเขาเนี่ยพบว่ามีเจ้าหน้าที่นะครับที่ได้รับเงินเดือนจากอันราเนี่ยนะครับ 1,200 คนถึง 1,200 คนเลยนะครับจากจำนวนทั้งหมดเนี่ยประมาณ 12,000 ถึง 13,000 คนประมาณ 10% ใช่ประมาณ 10% เนี่ยที่ไปมีส่วนร่วมด้วยนะกับการก่อการของทางฮามาสโดยเฉพาะที่สำคัญที่สุดเลยคือจุดนี้ครับคือเมื่อวันที่7ตุลาคมเนี่ยนะครับมีรายงานว่ามีเจ้าหน้าที่อันราเนี่ยนะครับ7คนอ่ะทั้งหมดมีด้วยกัน12คนที่ข้ามพรมแดนมาที่อิสราเอลแล้วเขาเชื่อว่าทางอิสราเอลเนี่ยเชื่อว่ามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือการก่อเหตุของฮามาสในวันที่7ทีนี้โอ้โหปรากฏว่าทำให้อิสราเอลเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากและก็ทำให้ชาติที่เป็นดอนเนอร์หรือคนที่ให้เงินบริจาค กับทางอันราเนี่ยนะครับ9ประเทศใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับสหรัฐออสเตรเลียแคนาดาฟินแลนด์เยอรมนีอิตาลีเนเธอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์นะครับอังกฤษแล้วก็มีเพิ่มอีก2ประเทศคือญี่ปุ่นกับออสเตรีย
บอกเลยว่าจะหยุดให้เงินช่วยเหลืออันร่าทีนี้กระทบทันทีเลยเพราะว่าระบบของอันร่าเนี่ยเขาไม่มี reserve ดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้เนี่ยภารกิจของอันร่าเนี่ยจะต้องสิ้นสุดภายในเดือนนี้จะกระทบความช่วยเหลืออย่างมากอันโตนิโอกูเตเรสนะครับเลขาของสหประชาชาติได้ออกมาบอกเลยว่าสถานการณ์เนี่ยมันเลวร้ายอยู่แล้วอ่ะคุณยิ่งมาทำแบบนี้มันทำให้สถานการณ์ของผู้ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับคนที่อยู่ในกาซาเนี่ยมันยิ่งเลวร้ายขึ้นไปใหญ่เลยแล้วได้ผลไหมครับคำร้องของกูเตเรชว่าอย่าหยุดให้บริจาคควรบริจาคก็ยังไม่ก็ยังไม่เห็นข่าวอยู่ก็ไม่ได้ผลใช่ใช่แล้วก็ถ้าอย่างนี้คือท้ายสุดแล้วประชาชนก็ได้รับผลกระทบใช่ทีนี้ผมได้ฟังสัมภาษณ์เป็นการลดความข่าวเนี้ยมันเหมือนเป็นการลดความชอบธรรมหรือความน่าเชื่อถือของ UN ใช่ใช่เพราะว่าหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานสำคัญในการให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนด้านมนุษยธรรมในมีคนบอกว่ามันเป็นการเอาคืนของอิสราเอลต่อ ICJก็คือเป็นการเอาคืนของสหประชาชาติด้วยอันนี้คือสิ่งที่มีคนวิเคราะห์ออกมาคือแต่อิสราเอลคือเขาก็ไม่ได้ฟัง UN ตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับถึงไม่ต้องมีเคสอันร่าเกิดขึ้นก็ตามเนี่ยถึงต้องไป ICJ ด้วยไงเพราะว่าแม้แต่กูเตเรชเองก็ไม่สามารถที่จะสั่งว่าประชาคมโลกเองก็ไม่สามารถที่จะสั่งอิสราเอลได้เพราะว่าเขาอ้างความเป็นอธิปไตยในการที่จะปกป้องตัวเองในการโจมตีแต่อย่างที่คุณมิกบอกสุดท้ายแล้วในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้ผู้ที่อยู่ในชาวปาเลสไตน์เนี่ยที่ไม่ได้เฉพาะแค่ในกาซานะแต่พื้นที่อื่นก็ได้รับผลกระทบด้วยครับช่วงหน้าครับเราจะมาดูเรื่องของโซเชียลมีเดียที่ถูกเชิญไปให้การที่สภาของสหรัฐนะครับบรรดา CEO ไม่ใช่มีแต่ Meta โดย Mark Zuckerberg นะครับ TikTok Snapchat ไปกันหลายเจ้านะครับเขาถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรบ้างถึงขั้นใช้คำว่ามือพวกคุณเนี่ยเปื้อนเลือดเลยนะครับสำหรับกรรมาธิการบางคนที่เปิดประโยคในการพูดคุยกับบรรดาซีอีโอเหล่านี้ด้วยประโยคนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับAction. You didn't fire anybody. You haven't compensated a single victim. Let me ask you this. There's families of victims here today. Have you apologized to the victims? Would you like to do so now? Well, they're here. You're on national television. Would you like now to apologize to the victims who have been harmed by your product? Show them the pictures. Would you like to apologize for what you've done to these good people? I'm sorry for everything you've done.Why we invested so much and are going to continue doing industry-leading efforts to make sure that no one has to go through the types of things that your families have had to suffer. You said today, as you often say, that you live in Singapore. Of what nation are you a citizen? Singapore. Are you a citizen of any other nation? No, Senator. Have you ever applied for Chinese citizenship? Senator, I served my nation in Singapore. I did not.Do you have a Singaporean passport? Yes, and I served my military for two and a half years in Singapore. Do you have any other passports from any other nations? No, Senator. Have you ever been a member of the Chinese Communist Party? Senator, I'm Singaporean. No. Have you ever been associated or affiliated with the Chinese Communist Party? No, Senator. Again, okay. I'm Singaporean. ประเด็นของชาติพันธุ์ในอเมริกานี่เป็นเรื่องที่เป็นมหากาพย์นะครับย้ำกี่ร้อยรอบว่าเป็นสิงคโปร์เรียนก็จะให้เป็นไชนีสให้จงได้แต่ว่าคือเห็นหน้าเป็นจีนนะก็ต้องนึกว่าเป็นจีนนะดิฉันเห็นคุณโจใช่ไหมชื่อคุณโจเนาะโจซื่อจือโจซื่อจือดิฉันรู้สึกแบบเห็นใจเขาอะเพราะว่ามาทีไรมาคอนเกรสทีไรจะต้องโดนป้ายว่าต้องเป็นคนจีนต้องเป็นพรรคคอมมิวนิสต์สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนคือไม่รู้จะเห็นใจเขายังไงดีอะครับกับแต่จริงๆมาร์กก็โดนหนักเหมือนกันนะครับใช่ใช่โอ้โห blood in your hands มือคุณเปื้อนเลือดคุณรู้ไหมว่า product เขาใช้คำว่า product เลยนะครับนี่เป็นคีย์เวิร์ดที่ผมคิดว่าสำคัญมากที่เราต้องทำความเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าจะประเทศไหนในโลกที่ใช้โซเชียลมีเดียเนี่ย
ช่เป็นสื่อสังคมออนไลน์ก็จริงเป็นสื่อสังคมแต่สุดท้ายแล้วมันคือ product ใช่ครับมันคือผลิตภัณฑ์ของบริษัทเอกชนอย่าง Meta คุณรู้ไหมว่า product ของคุณเนี่ยทำให้คนเสียชีวิตคุณเป็นฆาตกรคือคำค่อนข้างแรงนะใช่คำแรงมากแล้วบอกว่าถามว่าเนี่ยตั้งแต่มีเรื่องราวทั้งหลายแหล่เนี่ยคุณเคยมีการจ่ายเงินคอมเพนเซตคุณเคยไล่ใครออกไหมเขากำลังที่จะแก้กฎหมายด้วยซ้ำที่จะต้องให้บรรดาโซเชียลมีเดียเหล่านี้เนี่ยต้องร่วมรับผิดชอบถ้าจากนี้ไปยังมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นคือมันมีเคสเกิดขึ้นคือการล่วงละเมิดทางเพศเด็กลวงไปเข้าสู่บริการทางเพศคืออบพอผมไปฟังพวกผู้ปกครองที่เขาไปสัมภาษณ์เนี่ยมันน่าสะพรึงเลยนะครับใช่มันน่ากลัวแม่ลูกนั่งข้างกันอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็บอกว่าฉันไม่รู้เลยว่าลูกฉันเนี่ยกำลังเล่นมือถือหรือกำลังคุยกับคนแปลกหน้าคือแบบมันใกล้ตัวขนาดนี้แล้วช่วยลูกตัวเองไม่ได้อ่ะแล้วเด็กทุกคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยคือสุดท้ายแล้วเนี่ยอยากที่จะฆ่าตัวตายแล้วมันมีเหตุการณ์ที่ฆ่าตัวตายเกิดขึ้นจริงด้วยไงครับก็อย่างในรูปที่เราเห็นเนี่ยนะครับครั้งนี้เนี่ยมันจะแตกต่างจากการเฮียริ่งก่อนหน้านี้เพราะว่าเราจะเห็นนะครับว่ามีบรรดาผู้ปกครองเนี่ยเอารูปของบรรดาลูกหลานจำนวนหนึ่งนะครับเสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วก็เอามาชูนะครับที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือทางด้านของวุฒิสมาชิกคนหนึ่งเนี่ยบอกเลยว่าคุณเคยขอโทษถามมาร์คซักเคอร์เบิร์กเนาะคุณเคยขอโทษอย่างเป็นทางการไหมนะทำให้มาร์คเนี่ยต้องหันหลังไปแล้วก็ขอโทษบรรดาผู้ปกครองมาร์คเสียงสั่นแล้วนะใช่แต่ผู้ปกครองที่ฟังคำขอโทษของมาร์คที่สื่ออย่าง NBC ของสหรัฐไปสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็ไม่รู้สึกถึงความจริงใจใช่เพราะว่าถ้าดูเมื่อสักครู่เนี่ยผมยังบอกคุณมิกเมื่อสักครู่เลยว่ามันเป็นการกดดันให้ขอโทษมันสถานการณ์มันบังคับให้ต้องลุกไปขอโทษอ่ะและแม้แต่พอออกมาจากห้องเฮียริ่งแล้วเนี่ยนะครับห้องที่มีการไต่สวนหรือซักฟอกกันเนี่ยนะฮะเขาใช้คำว่ากริลนะก็คือปิ้งย่างอ่ะก็คือซักฟอกนั่นแหละที่เราแปลเป็นไทยกันเนี่ยก็ไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อคือขอยึดแค่ testimony หรือคำให้การของตัวเองแค่นั้นแล้วก็จบมันก็สะท้อนถึง1ความระมัดระวังด้วยแล้วก็2ก็คือความจริงใจที่มีไม่ได้อยากจะพูดถึงตรงนั้นที่มีต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยคือตอนนี้บรรดาสื่อสังคมออนไลน์จริงๆก็สักพักหนึ่งแล้วถูกกดดันเนาะตัวแพลตฟอร์มถูกกดดันจากบรรดาทางการของรัฐบาลประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทั้งภาษีหรือว่าเรื่องของการอะไรต่างๆนานาที่จะดึงคอนเทนต์หรือว่าป้องกันไม่ให้คอนเทนต์ที่มันไม่เหมาะสมเข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงใช่ไหมคะที่มีการไต่สวนในคณะกรรมการนะใช่ครับคณะกรรมการชุดนี้คือเขากำลังจะผลักดันกฎหมายตัวนี้ขึ้นมาอย่างที่คุณวารินบอกเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในหลายๆประเทศอย่างในสหภาพยุโรปเนี่ยนำร่องไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับทีนี้ถามว่าประเด็นเนี่ยที่เขาเอามาพูดกันครั้งนี้มีอะไรบ้างอันที่หนึ่งนะอย่างที่บอกไปแล้วก็คือเรื่องของสื่อลามกอนาจารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเด็กบางคนเนี่ยถูกgrooming คือเหมือนกับว่าสมมตินะผมเนี่ย targetใครสักคนหนึ่งเด็กสักคนหนึ่งเนี่ยเรามีการหย่อนขนมปังไว้ก่อนนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยค่อยๆเลี้ยงเขาแล้วพอมีการบอกให้โชว์สัดส่วนแล้วก็เก็บรูปเอาไว้เพื่อจะแบล็กเมย์อันนี้เป็นจุดหนึ่งเลยที่ทำให้หลายคนเนี่ยฆ่าตัวตายแต่เคสของน้องคนหนึ่งที่รอดแล้วตอนนี้คือเรียนมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยแต่ก็คือสภาพจิตใจก็แย่มากแล้วข้อที่สองก็คือเขาไม่รู้ตัวไงครับว่ากำลังคุยอยู่กับคนที่เป็นคนแปลกหน้าแล้วปลอมเขาเรียกว่าฟิชชิ่งหรือว่าแคทฟิชก็คือเป็นคนที่ถูกที่ปลอมมาไม่มีตัวตนอ้างว่าเป็นเพื่อนชายวัยเดียวกันแต่เราไม่รู้เลยแต่เป็นคือผู้ล่าก็คือเป็นมิจฉาชีพเป็นมิจฉาชีพใช่กับอีกแบบนึงสรุปแล้วก็คือแพลตฟอร์มอ่ะไม่ได้ทำอะไรมากพอในการแก้ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้ทำใช่กับอีกแบบนึงนะคะนอกเหนือจากเรื่องนี้ละที่มีคนพูดถึงก็คือว่าสภาพจิตใจของคนที่ใช้โซเชียลมีเดียโดยเฉพาะบรรดาวัยรุ่นเนาะถูกบูลลี่อีกกรณีนึงก็ถูกบูลลี่เป็นดีเพรสนะครับหรือว่ามันจะมีอีกลักษณะนึงคือเขาบอกว่าเป็นสมาธิสั้นเทียมคือเด็กๆเนี่ยเขาก็จะติดมือถืออะไรเงี้ยผลกระทบที่มีต่อสภาพจิตใจตรงเนี้ยได้รับผิดชอบหรือเปล่าคุณได้แสดงความรับผิดชอบอะไรหรือเปล่าคือผมอยากจะเปรียบเทียบอย่างนี้ครับว่าบรรดาเจ้าของโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยคือคุณจะมองตัวเองว่าคุณเหมือนถนนน่ะคุณไม่ต้องรับผิดชอบการเกิดอุบัติเหตุอันนี้คือสิ่งที่เขาคิดนะเขาคงคิดอย่างเนี้ยว่าไม่จำเป็นนี่แต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วคุณเลี่ยงความรับผิดชอบตรงนี้ไม่ได้ถ้าถนนเป็นหลุมเป็นบ่อคุณก็ต้องซ่อมใช่ใช่นี่คือแบบปล่อยเลยอ่ะก็ต้องมีกฎระเบียบในการใช้ถนนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณก็คุมคนที่ใช้ถนนของคุณด้วยอัลกอริทึมของคุณอยู่แล้วคุณจะมาอ้างว่าค
คุณเป็นถนนแล้วคุณจะไม่รับผิดชอบน่ะไม่ได้คุณสร้างถนนมาคุณเก็บแต่ค่าผ่านทางแล้วไม่บำรุงรักษาไม่ได้อ่ะพูดอย่างนี้ละกันแล้วคุณกำหนดกฎเกณฑ์ในการใช้ถนนไงครับเกณฑ์บางอย่างนี่ก็คือสตริกใช่ไหมแล้วสมาธิอย่างก็ปล่อยแล้วสมาธิสั้นเนี่ยไม่ใช่แต่เด็กนะฮะผมว่าผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้ก็ความจำปลาทองแล้วล่ะครับผมคือแบบมันแบบวางนู่นวางนี่เนี่ยเดี๋ยวก็วางไม่ได้เลยอ่ะเดินสั้นๆเอาแม้แต่เราเป็นสื่อเราก็ต้องมานั่งตัวในการที่ว่าจะเล่าเรื่องยาวๆก็ไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครดูก็ต้องสั้นๆต้องมีทุกแพลตฟอร์มซึ่งบางคนก็รู้สึกล้าแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะคุณก็เปลี่ยนอัลกอริทึมเรื่อยๆเราก็ไม่แน่ใจrevenue model ของคุณในการที่เราจะสร้างรายได้จากแพลตฟอร์มตรงนี้หรือแม้กระทั่งอันนี้ยังไม่รู้ว่าเขาพูดไปถึงตรงนั้นแล้วหรือยังนะครับว่าผมสังเกตหลังมาเนี่ยพฤติกรรมของคนที่ไม่เล่นโซเชียลมีเดียคนไทยยังเล่นอยู่เยอะนะครับแต่ว่าชาติตะวันตกส่วนใหญ่เนี่ยอย่างเพื่อนผมหลายคนที่อยู่ในโซเชียลมีเดียแทบจะไม่เล่นแล้วเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่วัตถุประสงค์เดิมตั้งแต่แรกที่มีโซเชียลมีเดียแล้วที่เอาไว้ keep in touch โซเชียลมีเดียไงเอาไว้ตามดูว่าเพื่อนเราเป็นยังไงบ้างครอบครัวเราเป็นยังไงบ้างเอาไว้ keep in touch กันเอาไว้คิดถึงกันก็มองหากันอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นสปอนเซอร์ไปแล้วไงตอนนี้คือมันมีสปอนเซอร์แอดเข้ามาคั่นเปิดมาก็เจอแต่ขายของอะไรอย่างเงี้ยมีหนำซ้ำมันยังสร้างecho chamber ด้วยนะ คือมันทำให้เราเนี่ยคิดไปเองว่าโลกทั้งใบเนี่ยมันเป็นแบบนั้นเหมือนในโซเชียลมีเดียมันมีความคิดทางการเมืองแบบนั้นมันมีความเชื่อแบบนี้นะครับแล้วมันก็สร้างปัญหาตามมามากมายอย่างกรณีของโดนัลด์ทรัมป์เนาะตอนที่ไปบุกทำเนียบอย่างเงี้ยเป็นต้นดังนั้นเนี่ยลองคิดดูสิครับว่าถ้าเราปล่อยให้ลูกหลานของเราเนี่ยเสพแล้วอยู่แต่กับโซเชียลมีเดียเนี่ยโลกของเขาจะเป็นยังไงแต่นี่คือเฉพาะอเมริกาถูกไหมฮะทีนี้โซเชียลมีเดียเหล่านี้เนี่ยคือแพลตฟอร์มเข้าไปทั่วโลกไงแล้วทางฝั่งของเราเองอาจารย์เป็นนักวิชาการทางด้านสื่อเนี่ยเราเองมีความพยายามในการที่จะเชิญตัวแทนของโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มเหล่านี้เนี่ยมาคุยแบบนี้บ้างไหมครับคุยแต่ว่าไม่ได้คุยผ่านทางกระบวนการของรัฐสภาแบบสหรัฐก็เป็นการคุยขอความร่วมมือเป็นแวดวงวิชาการอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีแต่เรื่องนี้นะในเมืองไทยเนี่ยปัญหาหนึ่งเผอิญว่าทำวิจัยเรื่องนี้พอดีก็คือเรื่องของการหลอกลวงออนไลน์เป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากทางแพลตฟอร์มมากๆซึ่งตรงนี้คงต้องมาแต่ทีนี้ในบางประเทศเนี่ยถ้าเราสตริกมากเกินไปกับเรื่องของโซเชียลมีเดียมันก็เป็นการบางคนก็บอกว่าเป็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพอีกก็เป็น2ฝั่งที่ผมถึงอยากจะให้กลับไปที่ประโยคแรกที่ทางกรรมาธิการสภาสหรัฐเขาใช้คำว่า product กับโซเชียลมีเดียไงฮะถ้าใช้คำว่ามีเดียเนี่ยคืออันนี้ดีเบตได้ไม่จบเลยนะฮะถูกไหมถ้าคือสื่อก็จะเป็นอีกเสรีภาพเป็นอีกเลนส์นึงในการใช้มองสื่อแต่พอเป็น product เนี่ยเราเองก็ถูกนำไปใช้ทำมาหากินโดยแพลตฟอร์มเหล่านี้ไงครับพฤติกรรมของเราที่วันก่อนเราก็คุยกันว่าแค่คิดเนี่ยยิ่งกว่าเชื่อมจิตอีกอ่ะครับมาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยรู้ไหมล่ะคือถ้ามองอีกมุมนึงเนี่ยโซเชียลมีเดียมันโตเร็วขยายเร็วแล้วก็ภัยต่างๆของสังคมมันก็เข้ามาในทุกรูปแบบที่ตัวแพลตฟอร์มเองก็อาจจะตามไม่ทันแต่ไอความตามไม่ทันของแพลตฟอร์มมันก็มองได้อีก2ประเด็นนะคือ1ตามไม่ทันแต่พยายามจะแก้ไขพยายามจะได้ทุกอย่างเกียร์ว่างหรือว่าตามไม่ทันและเกียร์ว่างเพราะว่าการทำอะไรทุกอย่างในการป้องกันหรือว่าต่างๆนานามันก็ต้องใช้เงินแล้วมันคือ productมันก็มองได้2มุมว่าคุณพยายามมากพอหรือยังกับภัยคุกคามที่มันเกิดขึ้นใหม่ๆอยู่เรื่อยๆและกลับไปที่นี่เขาพูดกันถึงเรื่องของเด็กกับผู้ปกครองใช่ไหมครับคือผมเชื่อว่าทั้งสองท่านคนต้องเคยได้ยินคนวิเคราะห์ไว้แล้วล่ะว่าเด็กสมัยนี้เก่งเนอะเร็วมากเลยเขาสามารถที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ได้เร็วแล้วก็เก่งกว่าผู้ปกครองเพราะฉะนั้นมันก็เป็นความท้าทายสำหรับการ parenting หรือว่าการเลี้ยงลูกเหล่านี้เพราะว่าเราเองไม่ทันเราไม่เก่งเท่าเอางี้รุ่นไม่เก่งเท่าเด็กๆแล้วไงฮะรุ่นเราเนี่ยถ้าบอกว่าเราต้องการข้อมูลอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็คงจะหาใน Google ถูกไหมแต่มันมีงานวิจัยออกมาว่าเด็ก Gen Z เนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเวลาเขาจะ search อะไรเนี่ยเขาไม่ได้ search ใน Google นะเขา search ใน TikTok เพราะว่าแล้วผมเคยถามลูกศิษย์ว่าทำไมถึงไปดูใน TikTok ล่ะเขาบอกว่าก็บางครั้งถ้าเซิร์ช Google มันเป็น text แล้วเขารู้สึกว่ามันช้าแต่เซิร์ชใน TikTok เนี่ยมันเห็นภาพแล้วมันเข้าใจได้เร็วเพราะมันสั้นเนี่ย TikTok เนี่ยคือดักโดนดักเยอะมากเลยนะข้อมูลบางทีมันอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ได้กรองต้องกรองต้องมี media literacy ข้อมูลที่มีอะไรบางอย่างที่ผิดหรือว่าจงใจสื่อความที่ผิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วความจริงอันนั้น TikTok นะฮะแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะมีเคสของลิขสิทธิ์
แล้วที่ TikTok ก็เป็นเพลงถูกเล่นงานอีกกับ Universal Music นะครับที่อาจจะต้องถอนออกไปจาก TikTok เพราะว่าเขารู้สึกว่าศิลปินที่เป็นคนสร้างสรรค์งานดนตรีเหล่านี้เนี่ยได้รับค่าตัวไม่คุ้มกับการที่ดนตรีเขาถูกนำไปใช้ใน TikTok ขนาดนั้นใช่ไหมครับนั่นก็เรื่องหนึ่งแล้วก็ยังมีถ้าจะพูดถึงเรื่องของการล่วงละเมิดหรือว่าเหยื่อที่เป็นแบบอาชญากรรมทางเพศเนี่ย X หนักกว่า Facebook นะผมว่าการสกรีนต่างๆเอาจริงๆแต่ครั้งนี้มีคนจะพูดถึงแพลตฟอร์มอ่ะใช่ๆในการที่จะยิ่งเอานี่ผมมองแค่เคสของบ้านเราอ่ะครับหลายๆอย่างที่มันหลุดออกมาแล้วก็แชร์กันต่อในแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยมันจุดเริ่มต้นมันมาจาก X นะข่าวเฉาต่างๆรูปหลุดต่างๆซึ่งน่าสนใจว่าครั้งนี้กลายเป็นว่าในบรรดา CEO ที่เข้าไปให้การเนี่ยมี TikTok มี Snap มี Discord แล้วก็มี X ด้วยนะกลับกลายเป็นว่าสปอตไลท์เนี่ยไปอยู่ที่มาร์คไปอยู่ที่ TikTokแต่คนเนี่ยพูดถึง X น้อยมากว่าไม่ค่อยโดนกริลเท่าไหร่ทำไมอะฮะนั่นน่ะสิไม่ถึงคิวของอีลอนเหรอไม่แต่ว่าเขาก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันบอกว่าไม่แต่คนที่ไปเนี่ยคือลินดายักคาริโนนะที่เป็น CEO ไม่ได้เป็นอีลอนมัสก์ไปคือถ้าเป็นอีลอนก็ด้วยความที่อาจจะเป็นแบบชื่อของ CEO ยังไม่ใช่ชื่อที่แบบเอาแค่มาร์คซักเคเบิร์กไงคนรอดูขายได้ในเชิงข่าวเนาะคุณมาร์คก็มีท่าทางที่ทำให้กล้องมันต้องจับตาตลอดด้วยไงไม่แต่ถ้าวงนี้เป็นมาร์คหรือเป็น AI ของมาร์คแต่ถ้าอีลอนมัสก์ไปนี่น่าจะฟาดกลับนะเขามีความเป็นแชทบอทเยอะมากแต่ถ้าอีลอนมัสก์ไปน่าจะมันน่าจะฟาดกลับเลยนะแต่อีลอนมัสก์ไปนะปากสั่นแล้วว่าเมื่อกี้แต่คือคองเกรสที่นู่นเวลาไต่สวนนี่คือโหดนะโหดมากนะการใช้คำการใช้อะไรต่างๆนานี่คือไม่เราต้องดูด้วยว่ามาร์คเขาก็มีลูกไงฮะแล้วเขาให้ลูกเขาใช้โซเชียลมีเดียหรือเปล่าผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่พิสูจน์ถึงความจริงใจได้ทุกอย่างเลยเพราะว่าดูเหมือนกับว่าผมเคยอ่านบทความที่ไหนที่ว่ามาร์คไม่ให้ลูกเขาเล่นโซเชียลมีเดียเลยนะครับจำกัดเวลานี่เป็น CEO เป็นเจ้าของ Meta แต่ไม่ให้ลูกแต่ไม่มั่นใจ product ตัวเองหรือเปล่านี่ไม่มั่นอันนี้ตั้งคำถามนะถ้าตามที่คุณวารินบอกกันแสดงว่าไม่มั่นใจ product ตัวเองหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าคลิปนี้ลง Facebook แล้วเนี่ยคือคนจะได้ดูเราใช่ไหมไม่แน่ไม่ได้โดนปิดกั้นการมองเห็นใช่ไหมขอความเมตตาจาก Meta ครับแกจะให้คลิปนี้ได้ออกนะครับต้องขอความเมตตาเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปกันที่อีกสนามเลือกตั้งหนึ่งนะครับในปากีสถานซึ่งมีการเลือกตั้งในวันที่8กุมภาพันธ์มีการดำเนินคดีกับอิมรานข่านขณะที่เขายังอยู่ในคุกนะครับแต่ก็มีการดำเนินคดีตุลาการเนี่ยเข้าไปถึงในคุกเลยนะครับไปอ่านคำตัดสินก็ถูกมองว่านี่เป็นคดีที่มีแรงจูงใจทางการเมืองนะครับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่8กุมภาพันธ์นี้จะเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงหรือเปล่าช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับอย่างที่เราพูดกันมาตั้งแต่ต้นปีนะครับว่าปีนี้เป็นปีแห่งการเลือกตั้งก็มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในหลายประเทศครับประเทศที่จะมีการเลือกตั้งประเทศถัดไปในวันที่8กุมภาพันธ์นี้ก็คือปากีสถานซึ่งก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็มีคดีที่เกิดขึ้นจนนำไปสู่การเสียชีวิตของผู้สมัครที่เป็นตัวแทนหรืออยู่ฝั่งเดียวกันกับอิมรานข่านอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ในคุกกันนะครับในนามของพรรค PTI ซึ่งก็ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่ค่อนข้างโหดเลยนะครับแล้วเขาก็บอกคือประชาชนทั่วไปในปากีสถานที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยด้วยแล้วก็ที่อยู่ที่นั่นเลยนะครับแล้วก็ขอให้เขาช่วยส่งข้อมูลกลับมาด้วยประกอบกับข่าวที่เราอ่านด้วยเนี่ยก็คือพูดได้เต็มปากเลยว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่8กุมภาพันธ์เนี่ยจะไม่ใช่เป็นฟรีแอนด์แฟร์เพราะว่าคำตัดสินที่ไปเพิ่มโทษจำคุกให้กับอิมรานข่านเนี่ยตุลาการเข้าไปถึงในคุกแล้วก็ไปอ่านให้ฟังเลยคือไม่ได้มีการเชิญอิมรานข่านมาที่บัลลังก์ที่ศาลเขาเลยใช้คำว่าเป็นแคนกรูคอร์ตเป็นศาลจิงโจ้นี่คือความหมายก็คือว่า กระโดดเข้าไปในห้องขังแล้วก็ไปอ่านให้เขาฟังทหารว่ายังไงก็ไปอ่านให้ฟังอย่างนั้นจะตัดสินเพิ่มโทษนะครับกับคดีที่ชัดเจนมากว่าเป็นคดีที่มีแรงจูงใจมาจากทางการเมืองคือต้องการจะสกัด
ม่ให้เขาได้มีโอกาสได้กลับมาสู่สังเวียนเลือกตั้งได้อีกเลยเพราะว่าเขาเป็นคนที่เป็นที่ต้องการของทางประชาชนก็คือเป็นคนนิยมมากประชาชนชอบคริกเก็ตเพลเยอร์ครับเป็นแล้วคือถ้ารู้จักอินเดียกับปากีสถานเนี่ยโอ้โหคนที่เป็นนักคริกเก็ตนี่คือซุปเปอร์สตาร์อเมริกาคือซุปเปอร์โบว์ใช่ไหมฮะของอินเดียกับปากีสถานไม่ใช่ฟุตบอลแต่คือคริกเก็ตแล้วก็อิมรานข่านหน้าตาก็ดีอยู่แล้วแล้วก็เป็นฮีโร่เป็นแนชชั่นฮีโร่ก็ตัวอิมรันขานเนี่ยอยู่ในคุกตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วนะคะเจอหลายคดีเยอะมากแล้วมาสัปดาห์นี้แหละก็โดนตัดสิน2คดีซ้อนเลยอีกคดีนึงที่โดนไปนะคะโดนตัดสินจำคุก10ปีอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลความลับของทางการราชการแล้วอีก14ปีนะคะสำหรับกรณีที่มีการนำของขวัญของรัฐบาลน่ะไปขายอันนี้โดนไป14ปีทั้งอิมรันขานและภรรยาด้วยแล้วตอนนี้คือยังไม่มีความแน่ชัดนะว่าคดีที่โดนไปตัดสินหลายๆคดีเนี่ยเขาจะนับโทษจำคุกแบบพร้อมกันไหมหรือว่านับต่อกันคือจำคุกคดีนึงให้จบก่อนแล้วค่อยไปอีก10ปีอีก14ปีก็คือเหมือนยังไร้ทิศทางไร้อนาคตเลยว่าจะออกมาจากตรงนี้ได้ยังไงแต่ทีนี้การเมืองปากีสถานนะคะตามข่าวก็บอกว่าตั้งแต่ได้รับเอกราชใช่ไหมคะไม่เคยมีนายกคนไหนอยู่ได้ครบเทอมเลยนะครับมันต้องมีเหตุอะไรที่ทำให้ต้องออกจากตำแหน่งแต่ว่าคนที่จะอยู่ได้ครบเทอมไม่อยู่ยาวๆส่วนใหญ่จะเป็นรัฐบาลทหารอยู่ที่คืออยู่เป็น10ปีและอยู่ที่ว่าตะวันตกเลือกใครด้วยครับเพราะเหมือนกับว่าเหตุผลหลักๆเลยถ้าเอาแบบ long story short ที่อิมรันคารต้องถูกเขี่ยวจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็คือว่าไม่ได้เล่นด้วยกับตะวันตกเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลหลักที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ที่ปากีสถานแล้วนี้ประชาชนจะมีตัวเลือกใครบ้างนะตอนนี้ก็เขาก็ไม่คิดนะฮะคือคนที่ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางโซเชียลมีเดียผ่านทาง TikTok ก็ดีผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆก็ดีเนี่ยก็พยายามที่อยากจะให้คนเนี่ยออกมาเลือกตั้งใช้เสียงกันเยอะๆแต่พอมีเหตุการณ์ฆ่ากันอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยคือใครจะกล้าถูกไหมครับผู้สมัครถูกยิงเสียชีวิตไปหลายกรณีไม่ใช่แค่กรณีเดียวนะครับเลยถูกมองว่าโอ้โหมันเป็นการเลือกตั้งที่รุนแรงมากโหดมากกลุ่มคนที่เห็นต่างกับรัฐบาลในปัจจุบันหรือกับทหารเนี่ยจะกล้าไหมที่จะออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งในครั้งนี้หรือถ้าเกิดออกมาใช้สิทธิ์แล้วก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเนี่ยชัดเจนขนาดนี้ว่ามันrigged ก็คือมันเป็นการโกงการเลือกตั้งอ่ะมันไม่ free and fair จะกล้าพูดไหมจะมันไม่ใช่ free and fair เนี่ยจะออกไปโหวตทำไมอะไรอย่างเงี้ยใช่ดิฉันอ่านเจอในบทความพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งรอบนี้ที่อาจจะทำให้ประชาชนรู้สึกว่าไม่ต้องไปเลือกหรอกเลือกไปก็แค่นั้นเลือกไปก็แค่นั้นอะไรเงี้ยคืออันนี้เป็นสิ่งที่สื่อต่างชาติก็จับตาดูว่า คนจะออกมาเยอะมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าคนรู้สึกมันแบบอาจจะสิ้นหวังกับการเมืองด้วยแล้วก็ไม่รู้สึกไม่ปลอดภัยด้วยเทิร์นเอาท์จำนวนของคนที่ออกมาอาจจะน้อยเป็นประวัติการก็ต้องมาดูตรงนี้กันด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นปากีสถานแล้วเดี๋ยวก็ตามมาด้วยอินเดียประเทศติดกันเลยติดกันเลยแล้วก็อินโดนีเซียเดือนนี้อินโดนีเซียวันที่13กุมภาพันธ์14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ใช่เดือนนี้อย่างที่เราบอกว่าปีนี้เป็นซุปเปอร์อิเล็กชันเยียร์เฉพาะแค่เดือนนี้อินโด14กุมภาพันธ์ก็3ประเทศแล้วอย่างน้อยจำสับกับ13มกราคมนั้นไต้หวันปีแห่งการเลือกตั้งติดกันเลยนะครับปีนี้ครับนั่นก็คือทั้งหมดนะครับต้องคอยดูครับเดี๋ยวหลังเลือกตั้งวันที่8กุมภาพันธ์ผลออกเป็นอย่างไรนะครับแล้วว่าประชาชนชาวปากีสถานจะมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างเราคงได้คุยกันต่อนะครับแต่นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่8กุมภาพันธ์นี้และนี่คือทั้งหมดนะครับของ World Today ในวันนี้ครับดร.เจษฎาสาราทองคุณธันชนกจงยศยิ่งผมวารินสัจเดลเรา3คนและทีมงานลาไปก่อนเลยนะครับขอบพระคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมติดตามรายการรูปแบบนี้ได้ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 สวัสดีครับ